จับไทเกอร์วูดเจ้าตัวร้องไม่ได้เมาแล้วขับหนึ่งในบุคคลชื่อดังที่สุดในวงการกอล์ฟปฏิเสธว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยที่ทำให้เมาแล้วขับไทเกอร์วูดถูกจับเมื่อเช้าวันจันทร์ในจูปิเตอร์ฟลอริดาหลังถูกสงสัยว่าอาจจะเมาแล้วขับเจ้าหน้าที่ได้หยุดนักกอล์ฟวัย41ปีที่ Military Trail ทางตอนใต้ของ Indian Creek Parkway ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทำไมไทเกอร์ถึงปฏิเสธการทดสอบระดับแอลกอฮอล์ก่อนที่จะถูกจับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากลมหายใจของเขาที่ได้ปฏิเสธการตรวจด้วยความพยองยิ่งยโสซึ่งสำหรับรัฐฟลอริดาแล้วนั่นน่ะจะส่งผลให้ถูกจับกุมและยึดใบขับขี่แบบอัตโนมัติทันทีไทเกอร์ได้ถูกปล่อยตัวออกมาหลังจากนั้นไม่นานเขาได้กล่าวขอโทษและบอกว่าท่าทียโสเป็นผลมาจากการรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากเขามีปัญหาปวดหลังตลอด3ปีที่ผ่านมาและก็ไม่ได้เล่นกอล์ฟนับตั้งแต่การออกจากการแข่งขันที่ดูไบในเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่แล้วแชมป์ใหญ่ชื่อก้องโลกรายเนี้ยได้โพสต์ในเว็บของเขาว่าได้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการปวดที่หลังและขาในปี2009ไทเกอร์ได้ขับรถชนต้นไม้ขณะอยู่ภายใต้อิทธิพลของยาแอมเบียนตามใบสั่งแพทย์เนื่องจากความสัมพันธ์ของเขากับภรรยาได้ตกอยู่ในขั้นวิกฤตแต่เขาไม่ได้ถูกตั้งข้อหาแต่อย่างใดแฟนรุ่นเก่าของโทโมก็คงจะจำได้ว่าข่าวแอนิเมชันฉบับนี้ได้สร้างชื่อให้เราจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วหวังว่าไทเกอร์คงจะฝ่าฟันจนพ้นอุปสรรคทั้งรถทั้งสุราและก็ยาทุกอย่างไปได้นะคะ